Large UFO Skibidi Toilet หรือ Astro Excellent Toilet ปรากฏตัวในตอนที่60มันมีความคล้ายคลึงกับ Glass Skibidi รูปแบบพิเศษที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ไม่เคยมีมาก่อนในซีรีส์ Skibidi Toilet รูปร่างและลักษณะของ Large UFO Skibidi Toilet มันมีปืนใหญ่เลเซอร์โฟตอนติดอยู่ใต้วงแหวนที่กำลังหมุนมันสวมใส่หมวกโลหะที่มีท่อทรงกระบอกเพื่อป้องกันศัตรู Large UFO Skibidi Toilet มีความสามารถในการบินโดยไม่มีระบบขับเคลื่อนที่ชัดเจนรูปแบบการบินของเขาอาศัยวงแหวนควบคุมมวลสารในฉากตอนที่60นี้ Large UFO Skibidi Toilet พร้อมด้วย Astro Detainer Toiletเขากำลังพยายามที่จะสังหาร G-Man Skibidi Toilet แต่ถูกห้ามโดย Scientist Toilet 2.0 จากนั้นพวกเขาก็ถูกบังคับให้บินหนีไปแรงจูงใจในการทรยศของพวกเขาน่าจะเกิดจากความล้มเหลวล่าสุดของ G-Man Skibidi Toilet และเชื่อว่าเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นผู้นำ Skibidi Toilet Large TV Man หรือ Big TV Man ถึงแม้ว่าเขาจะปรากฏตัวมาหลายตอนแล้วแต่ในตอนที่60นี้ Large TV Man มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโพลิเซฟอลีซึ่งเป็นรูปแบบที่ใหญ่กว่าของทีวีแมนซึ่งคล้ายกับลัดคาเมล่าแมนและลัดสปีกเกอร์แมนลักษณะและรูปร่างของลัดทีวีแมนเขาจะสวมแจ็คเก็ตสูทสีดำแต่กางเกงและรองเท้ายังคงเหมือนเดิมลัดทีวีแมนจะมีไฟหน้าจอ CRT เป็นสีขาวติดตั้งจอแสดงผล CRT เข้ากับศีรษะโดยตรงนอกจากนี้เขายังใช้จอภาพ CRT 4จอที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังยืดออกมาจากด้านข้างของเขาด้วยลอดทีวีแมนมีความสามารถในการเทเลพอร์ตเหมือนกับคนอื่นๆและยังสามารถทำให้พวกสกิบิดี้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางระเบิดและสูญเสียการควบคุมตัวเองได้ในที่สุดลอดทีวีแมนหรือบิ๊กทีวีแมนก็พูดออกมาแล้วในตอนที่60เขาบอกว่ากด F เพื่อแสดงความเคารพ Astro Detainer Toilet เปิดตัวในตอนที่60เขามีความคล้ายคลึงและเป็นพี่น้องกับ Astro Excellent Toiletซึ่งเป็นหนึ่งในสกิบดี้ไทเลตที่ทรยศต่อ G-Man Skibidi Toilet 2.0 ลักษณะและรูปร่างของ Astro Detainer Toilet มันมีหมวกกันน็อกโลหะสวมอยู่บนหัวมันมีดาบซึ่งเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้แม้ว่าจะถูกทำลายโดย Scientist Toilet 2.0 ก็ตามที่แขนขาขวามีวัตถุโลหะขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อดักจับเป้าหมาย Astro Detainer Toilet สามารถกักขังเหยื่อได้ทางกายภาพด้วยแม่เหล็กทรงกลมคล้ายกับที่เขาทำกับ G-Man Skibidi Toilet 2.0 ซึ่งอาจช่วยลดการแทงด้วยดาบของเขาและสร้างความเสียหายร้ายแรงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ใบมีไม่สามารถเสียบ G-Man Skibidi Toilet 2.0 ได้เนื่องจากถูกแขนของ Scientist Toilet 2.0 ฉีกออกระหว่างเข้าไปห้ามในระหว่างต่อสู้กับ G-Man Skibidi Toilet 2.0 G-Man Skibidi Toilet 2.0 ในตอนที่60นี้เป็นฉากที่ G-Man Skibidi Toilet 2.0 โดนทรยศและเกือบจะโดนลอบสังหารจากเหล่า Skibidi Toilet แต่ถูกห้ามโดย Scientist Toilet 2.0 จากนั้นพวกเขาก็ถูกบังคับให้บินหนีไปแรงจูงใจในการทรยศของพวกเขาน่าจะเกิดจากความล้มเหลวล่าสุดของ G-Man Skibidi Toilet และเชื่อว่าเขามีคู่ควรที่จะเป็นผู้นำ Skibidi Toilet ความล้มเหลวของ G-Man Skibidi Toilet 2.0 มีอยู่หลายทฤษฎีอย่างเช่นในตอนที่38 G-Man Skibidi Toilet 2.0 ได้รับการอัปเกรดหลายอย่างโดย G-Man Skibidi Toilet 2.0 ได้ติดตั้งปืนใหญ่เลเซอร์อีก2กระบอกซึ่งหมายความว่า G-Man Skibidi Toilet สามารถยิงเลเซอร์ได้2เท่าขนาดบิน G-Man Skibidi Toilet 2.0 ได้ทำลายปรสิตเดซิปเลอร์เลเซอร์แทงซึ่งสันนิษฐานว่ามีพลังในการรักษาไททันสปีกเกอร์แมนได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จ Scientist Toilet 2.0 หรือ Titan Scientist Toiletหรือที่บางคนก็เรียกว่าอัปเกรด Scientist Skibidi Toilet ในตอนที่60นี้ Scientist Toilet 2.0 ได้รับการอัปเกรดพิเศษซึ่งติดตั้งอุปกรณ์และการปรับปรุงต่างๆมากมายลักษณะและรูปร่างของ Scientist Toilet 2.0 ตรงส่วนหน้าโถส้วมได้ติดตั้งลำโพงของ Titan Cinema Man ที่เคยโดนตัดทำตกหล่นไว้และมีลำโพงเฮลิคอปเตอร์สีดำขนาดใหญ่ขนาบข้างด้วยนอกจากนี้ Scientist Toilet 2.0 ได้ติดตั้งแขนกล3แขนติดอยู่ด้านข้างของโถส้วมโดยมีแขนข้างหนึ่งอยู่ทางด้านขวาและอีก2แขนที่เหลืออยู่ทางด้านซ้ายแขนแต่ละข้างได้รับการยึดด้วยปลายซ่อมแหลม2ใบอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวของ Scientist Toilet 2.0 ก็คือดวงตาโลหะสีแดงที่อยู่ในเบ้าตาซ้ายของ Scientist Toilet 2.0 มันเป็นปืนใหญ่เลเซอร์ขนาดจิ๋วสามารถยิงลำแสงที่มีความเข้มข้นไปยังเป้าหมายของศัตรูได้
และนี่ก็คือเรื่องราวแนะนำตัวละครซีรีส์ Skibidi Toilet EP ที่60เพื่อคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย